สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงว่าเฟซนะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเฟซเนี่ยคือใครนะครับแล้วทำไมถึงมีอิทธิพลต่อโลกของคริปโตเคอเรนซีรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าช่วงที่ผ่านมานะครับมูลค่าของตัวบิตคอยน์เนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งเหตุผลของมูลค่าบิตคอยน์เนี่ยมีมูลค่าที่ลดลงเนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายของทางเฟดนั่นเองครับซึ่งเฟดนะครับผมก็คือธนาคารกลางสหรัฐทีนี้ถามว่าเอ้ยธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวข้องยังไงกับโลกคริปโตในเมื่อโลกของคริปโตเนี่ยเป็นโลกที่ไร้ตัวกลางก็คือไม่มีตัวธนาคารนะครับแต่ว่าทำไมเนี่ยเฟดถึงมีอิทธิพลก็เพราะว่าในโลกของความเป็นจริงนะครับผมเจ้าตัวเงินในท้องตลาดเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวเงินในท้องตลาดเนี่ยมันทรานสเฟอร์จากเจ้าตัวเงินที่เป็นเงินเฟียตเงินกระดาษจริงๆเนี่ยเข้าไปสู่ในโลกของคริปโตนั่นเองครับทีนี้เนี่ยการที่เฟดนะครับหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยจะประกาศนโยบายอะไรออกมาทีนึงเนี่ยอย่างที่ล่าสุดเนี่ยก็คือมีข่าวหรือว่าทางเฟดเนี่ยจะทำการขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากการที่ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คือทำให้นักลงทุนนะครับทรานสเฟอร์เงินนะครับผมจากไม่ว่าจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยกลับเข้าไปสู่ในระบบนะครับเพื่อที่จะรอรับผลตอบแทนก็เหมือนกับว่าเป็นการย้ายเงินจากโลกคริปโตเนี่ยกลับเข้าไปในสู่ของโลกของเฟียตนั่นเองเพื่อกินกำไรในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองครับซึ่งพอเงินเนี่ยมันถูกทรานสเฟอร์ออกจากโลกของคริปโตนะครับมาในสู่ของโลกของที่เป็นเงินกระดาษจริงๆเนี่ยทำให้เจ้าตัวความต้องการของเหรียญนั้นนะครับมีมูลค่าลดลงก็คือเจ้าตัวดีมานด์เนี่ยมันมีความต้องการลดลงนั่นเองก็เลยทำให้มูลค่าของเหรียญเนี่ยมันลดลงไปด้วยเฟดเนี่ยเป็นธนาคารกลางสหรัฐของประเทศที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการที่เขาประกาศนโยบายอะไรออกมาเนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการทรานสเฟอร์ย้ายเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าในเมืองไทยประกาศนโยบายอะไรมาสักอย่างบอกว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยการประกาศอันนั้นนะครับอาจจะไม่ได้กระทบต่อโลกของคริปโตนะครับเพราะว่ามูลค่านะครับของเงินที่คนไทยเนี่ยถืออยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เยอะมากพอที่จะมีผลกระทบกับโลกของคริปโตนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าตัวเฟดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับที่ทำให้มูลค่าของเจ้าตัวตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีอัตราการผันผวนนั่นเองครับซึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับยังมีหลายๆเหตุผลนะครับในโลกของคริปโตซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้ามาโลกคริปโตนะครับก็อาจจะต้องดูแล้วก็ศึกษาข่าวกันสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ